สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันซันดี้กวีพรโตจิโน่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะวันนี้รายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตจะมาพลิกชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรต้องคอยติดตามชมในรายการและวันนี้นะคะช่วงเบรกที่2กับเบรกที่3ค่ะเราจะเปิดสายโฟนอินสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ต้องการโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยหรืออยากขอคำแนะนำนะคะจะกับอาจารย์โชคดีในรายการของเราค่ะช่วงที่2ช่วงที่3ท่านใดที่ต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ทำงานทำไมช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่ทำไมการทำงานถึงติดขัดทำงานเหนื่อยมาทั้งปีเมื่อไหร่จะดีอาจารย์ตอบได้แต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องของห่วงจุ้ยกับดวงเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันมันต่างกันอย่างไรแม้หลายๆท่านบอกว่าต้องฝากชื่อวันเดือนปีเกิดไหมเดี๋ยววันนี้เรามาให้อาจารย์โชคดีตอบในรายการดีกว่าว่าห่วงจุ้ยกับดวงเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรมาพบกับอาจารย์โชคดีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านโทรศัพท์กันเข้ามาเยอะมากบางท่านบอกว่าโอ้ต้องเข้าคิวดูกันเลยเหรอจะต้องมาต่อคิวยาวขนาดไหนหรือว่าจะต้องฝากชื่อนามสกุลไว้ไหมแล้วถ้าห่วงจุ้ยจะดูเนี่ยดูเป็นเฉพาะจุดได้หรือเปล่าหรือว่าจำเป็นจะต้องดูทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ตอบเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าเป็นเรื่องก่อนเอาเป็นเรื่องแรกก่อนดีกว่าคือระหว่างดวงกับห่วงจุ้ยค่ะมีความแตกต่างกันไหมอาจารย์บอกมันคนละส่วนกันแต่อยู่ในศาสตร์เดียวกันนะอยู่ในศาสตร์เดียวกันคำว่าศาสตร์เดียวกันอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าคำว่าดวงหรือดูโง่เฮงหรือว่าลายมือคือทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในตัวบ้านแต่ห่วงจุ้ยบ้านเนี่ยคือทั้งหมดเลยไงคือถ้าห่วงจุ้ยดีทุกคนไงมันจะมีความแตกกันตรงจุดนี้จุดเดียวแต่สมมติถ้าดวงเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ดวงดีแล้วหลายๆท่านที่อาจารย์ทั้งครอบครัวทั้งอะไรญาติพี่น้องอาจารย์ไม่ดีหมดเลยแต่เราดีอยู่คนเดียวอ่ะอาจารย์ถามว่าทำไมถึงจะไปอิงกับเรื่องดวงคืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลอาจารย์ไม่ได้ค้านหรือว่าอะไรนะแต่ความเชื่อตรงจุดนี้ทำไมคนจีนเขาแก้ห่วงจุ้ยครั้งเดียวเขาได้ทั้งตระกูลอ่ะโอ้โหทั้งตระกูลทั้งตระกูลถ้าไม่อยากจะพูดภาษาชาวบ้านคืออาจารย์จะบอกว่าครั้งเดียวคือได้ตลอดไงชั่วลูกชั่วหลานชั่วลูกชั่วหลานตลอดเลยแต่การดูดวงคือดูเฉพาะเราส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับใครค่ะอิงกับเราคนเดียวเฉพาะตัวบุคคลถูกต้องเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นสมมติถ้าคุณดวงดีแล้วอีกคนงานดวงไม่ดีแล้วคุณมีตังค์อีกคนนึงไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์คุณมีตังค์เรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องมาพึ่งคุณถามหน่อยเถอะว่าคุณอยากให้ทุกคนดีไหมคำว่าทุกคนก็คือคนในครอบครัวญาติพี่น้องถ้าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอาจารย์เคยย้ำแล้วนะครับว่าบ้านนี่คือตัวนิ่งตัวเคลื่อนไหวคือตัวเราเราจะไปทำงานข้างนอกยังไงก็แล้วแต่เราดียังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านแต่เรื่องดวงก็คือของเราเองซึ่งไม่เกี่ยวกับใครเลยถามว่าดวงคุณเกิดวันอะไรเวลาอะไรเดือนอะไรปีอะไรค่ะแต่ห่วงจุ้ยไม่ต้องถามเลยห่วงจุ้ยถามว่าอยู่มากี่ปีอยู่ทิศอะไรมีความแตกต่างกันนะครับถ้าสามารถบอกทุกอย่างนะทั้งวันเดือนปีแต่ของอาจารย์ไม่ได้ถามนี่คือความแตกต่างกันข้อหนึ่งละอันที่สองถามว่าดวงเนี่ย คุณดูไประยะเวลาขนาดไหนคุณก็ต้องดูใหม่ดูกับคนนี้คุณถูกใจก็ดีถ้าคุณไม่ถูกใจคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันกับห่วงจุ้ยคือจ่ายเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันคือผลที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันสมมติว่าน่าจะหรือว่าคิดว่าหรือว่าเป็นไปได้น่าจะมาสมมติว่าไม่มาคุณโทษใครนะแต่ห่วงจุ้ยถามว่ามาไหมอาจารย์บอกมาตลอดเลยแต่อยู่ที่ว่าทิศทางของลมเท่านั้นเองเพราะห่วงจุ้ยต้องอิงกับทิศทางของลมเป็นหลักไม่อิงกับดวงของคนเป็นหลักซึ่งดวงแต่ละคนอาจารย์ถามคุณนะในบ้านเนี่ยสมมติว่าอยู่กัน4ครอบครัวมีพ่อแม่แล้วก็ลูก2อิงกับใครดีเป็นเจ้าของสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดชื่อภรรยาแล้วก็วันใดวันหนึ่งเกิดว่าอยากจะยกให้ลูกสาวกลายเป็นลูกสาวคือเจ้าของบ้านเหรออาจารย์บอกไม่ใช่ค่ะเอาแล้วใครล่ะหรือว่าตัวเราหรือว่าแฟนคนผ่อนอาจารย์บอกไม่ใช่คือทุกคนในบ้านคือเจ้าของบ้านเหมือนกันหมดค่ะไม่มีใครด้อยไม่มีใครเด่นกว่าใครคือเหมือนกันหมดเลยคำว่าเหมือนกันอาจารย์จะเรียนให้ทราบนะครับว่าเวลาทรัพย์เข้าทุกคนได้ทรัพย์เหมือนกัน
ทุกคนได้ทรัพย์เหมือนกันยกตัวอย่างสมมติว่าลูกเราทำงานนะแล้วก็ลูกทำงาน2คนเลยแล้วก็พ่อแม่ก็ทำงานเวลาเราได้ทรัพย์ได้ทรัพย์เหมือนกันเลยคนก็บอกอาจารย์ก็ถูกต้องอาเซอาจารย์เพราะว่าเราทำงานทุกคนแต่บางคนทำงานทุกคนแต่ไม่มีเหลือล่ะแต่บางคนทำงานแค่คน2คนทำไมถึงมีเหลือล่ะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคุณอยากคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ทำงานทุกคนน่าจะมีทรัพย์มีทรัพย์เข้าแต่เหลือไหมล่ะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไหมล่ะตรงนี้คุณไม่ตอบไงก็เหมือนกับหลายๆท่านถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทิศไหนอยู่แล้วดีอาจารย์บอกนะครับว่าทุกทิศอยู่ดีหมดไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกแต่ถ้าถามว่าทิศไหนอยู่แล้วมีทรัพย์เพิ่มขึ้นมีทรัพย์เข้ามาเยอะขึ้นเหนื่อยน้อยลงนั่นคืออีกหนึ่งคำถามถ้าบอกถ้าทิศไหนที่เหนื่อยมากนะมีเงินเข้าเหมือนกันคือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้กับทิศตะวันตกเป็นทิศที่เหนื่อยน้อยแต่เงินเข้ามากคืออยู่ที่คำถามอย่าถามอาจารย์ว่าทิศนี้อยู่แล้วดีหรือเปล่าเพราะทุกทิศอาจารย์บอกนะครับว่าดีหมดแต่อยู่แล้วมีทรัพย์ไหมอยู่แล้วมีปัญหาไหมอยู่แล้วสุขภาพดีไหมอยู่แล้วลูกๆเชื่อฟังคุณไหมไอ้ตรงนี้แหละคือสำคัญแต่บางคนบอกอาจารย์การที่เราจะเลี้ยงลูกเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมว่าปีไม่ถูกกันอาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ทุกวันแล้วก็ไม่ทุกเวลาคือหลักของอาจารย์เนี่ยสมมติว่าวันนี้ปีมะโรงไม่ถูกกับปีชวดอาจารย์ถามหน่อยนะครับว่าช่วงเวลาไหนล่ะก็ไม่มีใครทราบแต่เขาบอกไม่ถูกกันคุณก็ไปอิงเลยว่าคำว่าไม่ถูกกันคือทั้งปีไม่ถูกหมดเลยไม่ถูกหมดแล้วคือขายลูกไปสิหรือว่าทิ้งลูกไปหรือว่าไม่ต้องลูกอยู่กับเราสิมันไม่ใช่คำว่าปีชงบางคนก็ไปโหอิงกันมากอาจารย์บอกนะครับถ้าทุกคนมีคำว่ากตัญญูดูแลพ่อแม่ไปทำบุญอยู่เรื่อยคำว่าปีชงอาจารย์ว่าไม่ต้องสนใจโอ้โหถ้าสมมติว่าคุณสนใจมากอาจารย์บอกว่าถ้าชงอาจารย์อยากให้ชงทั้ง12ปีเลยทุกคนจะต้องไปวัดเหมือนกันจะต้องทำบุญเหมือนกันหนูกำลังนึกออกนึกถึงอะไรรู้ไหมคะบางบ้านเนี่ยคือพี่ชายเป็นมะโรงน้องเป็นชวดน้องต้องยอมพี่ตลอดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งมาโอ้ยนี่พี่มะโรงนะต้องเป็นเจ้าของบ้านต้องดูแลน้องนะอย่างนี้จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่ามันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าถามว่าพี่ทำไม่ถูกน้องมีสิทธิ์ที่จะพูดไหมไม่ใช่เขาผิดก็ทูซีก็ให้อยู่อย่างนั้นมันไม่ถูก อยากจะให้พี่ดูแลน้องได้ดีถามว่าพี่นอนตำแหน่งตรงไหนพ่อแม่นอนตำแหน่งตรงไหนอาจารย์เคยไปหลายบ้านนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ไปนอนข้างหน้าแล้วก็พี่คนโตเนี่ยไปนอนข้างหลังแล้วก็ลูกคนที่สองก็นอนห้องกลางพ่อแม่นอนห้องหน้าสุดถามว่าอย่าว่าแต่ลูกๆอย่าว่าแต่พี่น้องเลยพ่อแม่ก็ยังยอมลูกคนโตเลยเวลายอมทั้งบ้านเลยไม่ใช่ว่ายอมเฉพาะพี่น้องไม่ใช่ยอมทั้งหมดเลยคำว่ายอมทั้งหมดเลยเรื่องงานที่ทำงานก็ยอมเขาเพราะว่าได้ตำแหน่งไงอาจารย์ถึงบอกนะครับศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดแต่ว่าหัวข้อหลักๆมีแค่3หัวข้อเท่านั้นเองคือ1สุขภาพอันที่2คือเรื่องทรัพย์อันที่3คือบารมีเท่านั้นเองโอ้โหแค่3ข้อเท่านั้นแต่3ข้อนี้โอ้โหมันแยกย่อยเยอะมากค่ะนี่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับประตูนะประตูหน้ากับประตูหลังคนจะกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วก็บันไดสูงต่ำเท่าไหร่อยู่จุดไหนห้องน้ำอยู่ตรงจุดไหนนะคือหลักตรงนี้มันค่อนข้างละเอียดที่ละเอียดแต่บางคนบอกอาจารย์อาจารย์หลักเนี้ยถ้าสูงอันไหนที่ดีอาจารย์ก็จะผ่านอันไหนที่ไม่ดีอาจารย์ก็จะบอกที่ไม่ดีคุณไปแก้มันก็จะได้ดีการแก้ห่วงจุ้ยเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะแก้ได้เต็มร้อยนะครับสมมติว่าอาจารย์บอกให้10จุดคุณแค่ได้แค่8คุณก็ได้แค่8แต่ถ้าคุณได้แก้ได้10เมื่อไหร่นี่ถือว่าบุญวาสนาคุณเต็มร้อยแต่บางคนอาจารย์บอกว่า5คุณแก้2เหลืออีก3คุณแก้เรื่องอะไรคุณแก้เรื่องสุขภาพคุณได้สุขภาพคุณแก้เรื่องทรัพย์คุณก็ได้ทรัพย์แต่บางคนบอกสุขภาพไม่เอาเรื่องทรัพย์อย่างเดียวคุณเงินได้เยอะมากแต่บ้านปลายชีวิตคุณต้องเอาเงินทั้งชีวิตของคุณน่ะมารักษาตัวโอ้โหนี่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะก็อยู่ที่ตัวเราไงอาจารย์บอกหลักคำว่าฮวงจุ้ยอาจารย์เน้นเลยนะครับว่าเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนอันที่2คือตัวทรัพย์อย่าเอาตัวทรัพย์มาก่อนสุขภาพนะครับมันจะขัดแย้งกันค่ะคุณได้สุขภาพดีสิ่งที่ตามมาคือได้ทรัพย์ส่วนบารมีมีไม่มีไม่ต้องสนใจใครนะเราทำงานนะสุขภาพดีมีเงินสักระยะหนึ่งคนก็รู้จักเราคำว่ารู้จักเรามากหรือน้อยก็อยู่ที่ระยะเวลาในการอยู่ของเราค่ะบารมีนี่ก็อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับบริวารถูกต้องคนที่อยากจะเข้ามาหาเรามีแต่คนดีๆเหมือนกับว่าเราสุขภาพดีเรามีทรัพย์เราจะลงเป็นผู้ใหญ่บ้านลงกำนันง่ายมากเลยโอ้ถูกไหมเหรอคะถูกต้องแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณไม่มีอะไรเลยคุณก็ได้คะแนนตามที่คุณมีไงโอ้โห จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ในส่วนของฮวงจุ้ยกับดวงอาจารย์ก็ตอบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันต่างกันหนูเรียกว่าต่างกันเลยดีกว่าเพราะว่า
ท่าที่ฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือตามความรู้สึกของแซนดี้นะคะไม่คุณผู้ชมนี้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเองนะคะก็คือดวงเนี่ยบางทีอย่างที่อาจารย์บอกว่าฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยบ้านเป็นตัวนิ่งเราแก้ที่จุดมันก็นิ่งแก้ในตัวบ้านมันได้ตลอดเลยแต่ดวงเนี่ยสมมุติว่ามีพ่อแม่ลูก2คนเป็น4พ่อทุกคนไม่เหมือนกันไปดูดวงมาก็แก้พ่อไปนู่นนี่โอ้กี่วัดล่ะไปแก้มาใช่มั้ยคะคุณแม่อีกแล้วถ้าลูก2คนไม่ดีเหมือนกับดวงไปฉุดกันอีก คือมันต้องแก้ไปเรื่อยๆตลอดอะค่ะไม่จบไม่สิ้นอาจารย์ถึงบอกนะครับว่าถ้าเราแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีย้ำนะครับที่มันไม่ดีฮวงจุ้ยตรงนี้สามารถช่วยคุณได้โอ้โหแต่บางคนก็บอกอาจารย์จริงเหรออาจารย์มาจริงหลายๆท่านถ้าท่านใดที่ชมผ่านมาหลายๆตอนเนี่ยจะชมวีทีอาร์เนี่ยหลักของอาจารย์คือถ้าคนชมเนี่ยจะรู้เลยว่าหลักของอาจารย์คืออะไรแล้วสิ่งที่ดีก็มันเกิดขึ้นแบบมหาศาลแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เฉพาะปีนี้ปีเดียวทุกๆปีจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็ดีวันดีคืนแต่คำว่าดวงเนี่ยอาจารย์ถึงว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงนะอยู่ที่ความชอบของเรานะเราก็เชื่อไปของเราแต่คำว่าฮวงจุ้ยบ้านอาจารย์บอกนะครับคุณทำครั้งเดียวได้ทั้งหมดเลยอาจารย์ขาแล้วอย่างนี้ฮวงจุ้ยค่ะถ้าอาจารย์ไปดูอย่างนี้ต้องดูหลายๆครั้งเหมือนกับการดูดวงไหมคะเพราะเวลาดูดวงเนี่ยดวงเราก็ดูเท่าไหร่มันจะดีให้ที่สุดมันก็ไม่จบสักทีแต่ฮวงจุ้ยบ้านดูครั้งเดียวจบจบเลยจบเลยข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์จัดอะไรที่บอกคุณก็ดีวันดีคืนแต่ครั้งนี้ว่าพอเราไม่อยู่ไงเราได้เสียไปครั้งนี้ว่าลูกเรามาเปลี่ยนอันนี้เริ่มเปลี่ยนละคือถ้ามันอะไรที่มันดีๆอยู่แล้วมันก็จะดีต่อเนื่องอาจารย์ถึงว่าพยายามยกตัวอย่างร้านทองเลยว่าทำไมเขาดีวันดีคืนเปิดมา 4-50 ปีไม่รู้กี่10รุ่นเขาก็ยังอยู่ได้ถ้าเขาไม่ดียุคไหนเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นทำอาชีพอย่างอื่นบ้างแต่อาจารย์ถึงว่าทำไมคนจีนถึงดูฮวงจุ้ยนะเขาดูแค่ครั้งเดียวอย่าไปดูแล้วดูอีกนะบางคนบอกอาจารย์ถูกใจคนนี้หลักในการดูฮวงจุ้ยบ้านคุณไม่ต้องเล่าอะไรให้เขาฟังคุณแค่บอกว่าบ้านอยู่มากี่ปีอยู่ทิศอะไรนะแล้วเขาจะบรรยายให้คุณฟังเองถ้าคุณไปเล่าพยายามนะอาจารย์รู้ว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนแต่อย่าไปบอกอะไรถ้าคุณไปบอกอะไรเขาก็พูดให้คุณฟังก็ถูกอะสิแต่จริงๆแล้วอย่างที่เป็นในส่วนของวีดีอาร์ที่เราเคยเปิดมาหลายๆท่านเนี่ยคือถึงจะบอกว่าบ้านอยู่มากี่ปีอยู่ทิศอะไรมันก็เป็นการบอกได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนแต่ถ้าอาจารย์เข้าไปสัมผัสตัวบ้านอาจารย์จะสามารถที่จะบอกได้มากกว่านั้นอันนี้หนูไปสัมผัสมาแล้วอาจารย์สามารถบอกได้เลยว่าคุณเลี้ยงลูกแบบไหนลูกคุณเป็นยังไงลูกคุณแต่งงานหรือเปล่าจะได้แต่งงานไหมจะมีบุตรหรือเปล่าเป็นอะไรที่มันแปลกมากเลยคือในศาสตร์ตัวฮวงจุ้ยเนี่ยมันสามารถฟ้องเราได้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องกินเนี่ยไม่มีใครรู้แต่เราแต่อาจารย์ทราบนะเรื่องทรัพย์เป็นยังไงคุณนิสัยเป็นไงคือทั้งบ้านเป็นเหมือนกันหมดอ่ะซึ่งถ้าเป็นดวงเนี่ยคุณต้องขอวันเดือนปีเกิดทุกคนนะแล้วคุณถึงมาคำนวณแล้วคุณจะอธิบายฟังเละช้าไปอาจารย์ไปถึงปั๊บพูดปื๊ดทีเดียวเลยไม่มีการเสียเวลาของอาจารย์แล้วระยะเวลาการดูฮวงจุ้ยถ้าอาจารย์ไปดูให้คุณผู้ชมที่บ้านค่ะระยะเวลานานไหมคะคุณผู้ชมบอกว่าบางทีถ้าอาจารย์บอกว่าเอาไม่ได้ดูจุดเดียวดูทั้งหมดเนี่ยดูกันทั้งวันไหมคะอาจารย์ไม่ถึงทั้งวันแล้วครับเริ่มต้นก็อย่างน้อยก็มีประมาณ1ชั่วโมงสตาร์ทเลย1ชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งบ้าง2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งอาจารย์ยังดูเลยแล้วแต่ขนาดบ้านหรือเปล่าแล้วแต่ส่วนนึงคือต้องเรียนให้ทราบนิดนึงครับว่าสมมติว่าบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่นะอาจจะอยู่2คนก็มีแค่เนี้ย2คนก็ดูทั้งหมดเลยแต่แค่นี้ถ้าบ้านเนี่ยหลายๆครอบครัวอยู่ก็ช้านิดนึงนะแต่สำคัญอาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่อาจารย์ไปดูอย่าเร่งอาจารย์ค่อยๆพูดอธิบายให้ฟังให้คุณเข้าใจพอคุณเข้าใจวันนี้เข้าใจพอพรุ่งนี้คุณลืมคุณโทรหาอาจารย์ได้นะไม่ใช่หลายๆคนบอกอาจารย์อาจารย์ดีเนาะมีการโทรได้อาจารย์บอกอาจารย์ก็ยินดีนะพอทำเสร็จอาจารย์มีไปตรวจให้คุณอีกว่าคุณทำที่อาจารย์บอกถูกไหมถ้าคุณทำไม่ถูกก็ยังทำอีกพอทำเสร็จคุณบอกอาจารย์ก็ไปดูอีกถ้ายังไม่ถูกอาจารย์ก็บอกคุณจนถูกโอ้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยอย่างบ้านเนี้ยบ้านใน A แล้วเรียบร้อยบอกว่าต้องทำอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องไปตรวจก็ต้องไปดูอีกแต่อย่างเดียวนะอาจารย์บอกคุณต้องบอกอาจารย์นะว่าทำเสร็จแล้วถ้าคุณไม่บอกอาจารย์ไม่รู้เลยคุณทำเสร็จหรือยังค่ะทำให้เร็วสิ่งที่ได้คือตัวคุณถ้าคุณทำช้าสิ่งที่ได้คือตัวคุณเหมือนกันนะครับอาจารย์ขาแล้วการดูฮวงจุ้ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องดูทั้งหมดบางท่านบอกว่าบ้านเนี่ยจัดสวยอยู่แล้วไม่อยากจะไปปรับเปลี่ยนอะไรคือหลักก็ของอาจารย์ก็ไม่ได้รื้อต้องรื้อทุบหรือว่าอะไรมากมายนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ให้คงอยู่สภาพแล้วที่สำคัญอาจารย์เซฟให้คุณมากที่สุด
แก้ไขได้แต่อาจจะไม่สวยงามพอเรามีสตังค์เราค่อยบิ้วให้สวยก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยสำคัญจะแก้ยังไงคุณดีขึ้นเอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์ครับโอ้โหอันนี้ดีกว่านะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบในรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตพลิกชีวิตของคุณได้นะคะเรียกว่าพลิกกันครั้งเดียวอยู่กันไปตลอดชีวิตและสิ่งที่คุณได้ก็ได้อยู่กับตัวของคุณเองนั่นเองวันนี้สนใจนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นัดคิวจองคิวกันนะคะ0955624065และ029602135ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราเปิดสายโฟนอินสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากโทรศัพท์เข้ามาในรายการพูดคุยกับอาจารย์โชคดีกันในรายการได้ตอบเรียกว่าปรึกษาปัญหาอยากจะทราบว่าทำไมถึงปีนี้ค้าขายไม่ดีทรัพย์มีเข้ามาแต่เก็บไม่อยู่หรือทำไมบริวารลูกน้องถึงดูแลยากเหลือเกินท่านใดอยากทราบนะคะก็สามารถโฟนอินกันเข้ามาได้ช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะที่เบอร์029602133และ029602134 2เรื่องที่คุณโทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วบอกเราว่าบ้านคุณอยู่มากี่ปีอยู่ทางทิศอะไรและเรื่องที่คุณอยากรู้ง่ายๆแค่นี้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับทำไมฮวงจุ้ยถึงต้องมาพลิกชีวิตทำไมชีวิตเราต้องไปอิงกับคำว่าฮวงจุ้ยนะครับวันนี้อาจารย์มี VTR นะครับของเจ๊ส้มนี้นะครับแค่หลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้หลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนก็สงสัยว่าอาจารย์ไม่มีแล้วคือปิดกิจการหรือว่ามีงานเข้าหลักแสนหรือหลักล้านเรามาชม VTR กันนะครับที่ซันดี้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมรู้จักบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะว่าทำไมฮวงจุ้ยสามารถพลิกชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรมารู้จักกับท่านนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม้ใครๆก็เรียกว่าเจ๊ส้มเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อชาลินีแก้ววิเชียนค่ะแต่ชื่อเล่นคือเขาเรียกกันเจ๊ส้มอะค่ะเจ๊ส้มค่ะหนูเรียกคุณส้มดีกว่าคุณส้มค่ะเรียกได้เรียกเจ๊ส้มถ้ามาระยองก็ต้องรู้จักเจ๊ส้มต้องถามก่อนว่าเจ๊ส้มทำอะไรอยู่ที่นี่คะตอนนี้รับเหมาติดตั้งนั่งร้านและงานหุ้มฉนวนด้วยค่ะค่ะถามเจ๊ส้มดีกว่าค่ะว่าคิดยังไงกับศาสตร์ฮวงจุ้ยคะมาเชื่อได้ยังไงก็จริงๆแล้วนะก็คือฮวงจุ้ยนี้ก็คือเป็นการเชื่อมานานแล้วแล้วก็สินแสเนี่ยก็ไม่ใช่ดูอาจารย์แค่อาจารย์เดียวค่ะก่อนหน้านี้ก็มีค่ะไปเอาจากทางศรีราชาค่ะค่ะแต่บังเอิญแล้วเป็นยังไงบ้างที่ดูสินแสดูก็ไม่ก็เฉยๆนะก็ไม่อะไรก็ตอนหลังก็มาฟังคลื่นวิทยุก็มาเจอพอดีกับอาจารย์เขาจัดรายการใช่ไหมรู้จักอาจารย์โชคดีจากฐานีวิทยุ95ใช่ไหมอ๋อของระยองเนี้ยค่ะ 95.5 รู้จักอาจารย์โชคดีจากสถานีวิทยุค่ะของระยองค่ะแล้วคิดว่าอาจารย์โชคดีเนี่ยจะสามารถมาเปลี่ยนชีวิตเราหรือมั่นใจในผู้ชายคนนี้ได้ยังไงคะก็คือตั้งแต่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นค่ะอะไรที่บอกว่ามันชัดเจนที่เราคิดว่าอุ๊ยอาจารย์โชคดีเปลี่ยนแล้วมันใช่เลยจริงๆก็คืองานจากเรารับจากยอดเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เดี๋ยวนี้แต่ละจ็อบเนี่ยเรารับเป็นหลักล้านหูอุ๊ยคุณผู้ชมคนลุกเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมก็คือหมายถึงก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยรับแค่เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ค่ะค่ะแต่ตอนนี้หลักล้านค่ะหลักล้านเลยค่ะแต่ละจ็อบหลักล้านที่เห็นได้ชัดก็คือจากว่าเรารับเงินแบบรับงานอะจ็อบนึงอะเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่มันก็มีหลักล้านขึ้นมาให้เราเห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะคะเจ๊ส้มขาลึกค่ะเพราะอาจารย์เขาเน้นลึกค่ะต้องลึกใช่ไหมคะลึกค่ะโอ้อันนี้พอมันเป็นคดเคี้ยวเหมือนกันนะคะใช่คือเลี้ยวปุ๊บตรงเข้ามาปุ๊บเข้ามาแล้วก็มาห้องน้ำห้องโอ้สุดท้ายเลยคือห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็คือก
ค่ะตัวเก็บทรัพย์ค่ะตัวเก็บทรัพย์เลยค่ะแล้วประตูนี่ห้ามปิดคือจะให้ทรัพย์ไหลเข้ามาเรื่อยๆอ๋อประตูห้องน้ำห้ามปิดเหรอคะใช่ค่ะอู้ตายแล้วคนลุกหัวคนหัวลุกไปหมดแล้วคือสำคัญเลยในเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของทรัพย์ก็คือห้องน้ำใช่ค่ะและห้องน้ำต้องอยู่ท้ายหรือว่าอยู่ลึกสุดอยู่ลึกสุดหลังบ้านห้องน้ำต้องอยู่หลังบ้านค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์โชคดีดีกว่าว่าอย่างเจ๊ส้มเนี่ยโอ้โหสรุปแล้วว่าทำไมถึงดีขนาดนี้แค่ปีเดียวเองไม่น่าเชื่อไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีด้วยเนาะนี่ยังไม่ทันวาโอ้ยังไม่โอ้จริงใช่ใช่ทันวา56นี่ยังไม่ทันวานะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์โชคดีกันเลยค่ะครับก็หลายๆท่านก็ชมวิทยาของเจ๊ส้มไปแล้วนะครับเจ๊ส้มเนี่ยสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับอาจารย์ก็ลองไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์ได้จากเจ๊ส้มอย่างหนึ่งคือเขาทำอย่างที่อาจารย์บอกเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยของเขาเนี่ยลำบากมาเยอะอาจารย์ถามว่าทุกคนลำบากแต่ลำบากทั้งชีวิตหรือครึ่งชีวิตล่ะศาสตร์ของอาจารย์นะครับให้ลำบากครึ่งชีวิตสบายครึ่งชีวิตไม่ใช่ลำบากทั้งชีวิตในการแก้ศาสตร์ฮวงจุ้ยอาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าทำได้ทุกคนนะครับแล้วดีทุกคนระยะเวลาสั้นๆสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงศาสตร์คำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้จริงหรือเปล่าเรื่องจริงหลายๆท่านก็เจอหลายๆท่านก็ประสบอยู่ที่ท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่ท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะช่วงนี้ค่ะเราเปิดสายโฟนอินค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ต้องการพูดคุยกับอาจารย์โชคดีหรือปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยที่บ้านที่ทำงานนะคะสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราเริ่มเปิดสายแล้วนะคะที่เบอร์02-960-2133ค่ะและ02-960-2134มีแค่2เบอร์นะคะ33กับ34อันนี้คือโฟนอินเข้ามาในรายการแต่สำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนั้นคือนัดคิวจองคิวไปดูกันที่บ้านแต่ถ้าท่านใดอยากจะสอบถามเบื้องต้นก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราเปิดสาย2คำถามที่คุณบอกเรานะคะ2ข้อที่คุณต้องบอกเราก็คือบ้านอยู่ทิศอะไรอยู่มากี่ปีและเรื่องที่คุณอยากรู้ง่ายๆแค่นี้ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก่อนที่เรารอสายคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาค่ะแม้เรียกว่าหลายๆท่านโทรเข้ามาปรึกษากันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าเวลาที่อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยมาแต่ละที่ค่ะอาจารย์แต่ละบ้านเนี่ยแก้ไม่เหมือนกันเหมือนกันไหมคะเพราะว่าหลายๆท่านมักจะโทรมาถามหนูว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของหันหิ้งพระไปหน้าบ้านแล้วจะได้เงินจะเจอคนดีๆเหมือนกันไหมถ้าสมมุติว่าเราปรับอ๋อถ้าปรับถูกหลักถูกต้องได้เหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่าใครแล้วไม่มีใครแย่กว่าใครถ้าดีต้องดีเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าคนนี้ดีนิดนึงคนนี้ดีมากหน่อยคนนั้นดีมากเลยไม่มีเวลาดีเหมือนกันหมดดีเหมือนกันหมดเลยแต่ของอาจารย์จะต้องขอระยะเวลาเท่านั้นเองค่ะคือหลายๆท่านคืออยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์แก้ได้จริงเหรออาจารย์ว่าก็ท่านที่ชมในวิทยาที่ผ่านมาหรือดูใน YouTube ย้อนหลังก็จะทราบว่าทุกคนมีเบอร์โทรแล้วสามารถเราโทรไปถามเขาว่าบริษัทนี้เนี่ยรู้จักอาจารย์ไหมมีการเตรียมกันไหมด้วยความสัตย์จริงอาจารย์ไม่เคยเป็นญาติกันหรือว่าอะไรเลยแค่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไปดูให้แค่นั้นเองแล้วเขาประสบความสำเร็จเร็วมากถามว่าคือส่วนหนึ่งอาจารย์ต้องบอกเขาว่านะครับว่าเขาแก้อย่างที่อาจารย์บอกไงแต่ถ้าถามว่าบางคนผ่าอาจารย์แล้วแก้สิ่งที่อาจารย์จัดให้เนี่ยมันจะดีจริงเหรออาจารย์ลองย้อนกลับไปดูใน YouTube แล้วจะทราบเองว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอย่างมีอยู่เคสนึงที่หนูสังเกตเลยคืออาจารย์บอกให้แก้ให้จัด บ้านอาจจะไม่สวยอาจจะดูแปลกๆแต่สิ่งที่ได้โหมหาศาลมหาศาลจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สนใจบ้านสวยไม่สวยค่ะบางคนบอกอาจารย์บ้านรกอย่างนั้นบ้านชั้นเดียวอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้อยู่กับคุณอาจารย์ไปช่วยคุณให้คุณชีวิตดีขึ้น คุณบอกว่าอาจารย์แล้วจริงๆแล้วอายมากเลยอาจารย์บอกไม่เกี่ยวกันนะอยู่สภาพอย่างไรก็ให้เป็นแบบนั้นไม่ต้องไปจัดอะไรคือให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแก้ให้คุณดีให้ดีวันดีคืนคือศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจาก2อาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ2อาทิตย์แล้วก็มา
2เดือน1เดือน2เดือน3เดือนไปเรื่อยๆเลยค่ะนะครับอ้าวแล้วค่ะก็ลองดูนะคะท่านใดสนใจนะคะสำหรับการดูฮวงจุ้ยค่ะรับสายแรกค่ะคุณบุญราชเหรอคะครับค่ะจังหวัดประทุมธานีนะคะอยู่ทิศใต้อยู่มา18ปีถูกไหมคะค่ะอ่าเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะเชิญเลยค่ะถามอยากจะถามอาจารย์ว่าบ้านหันหน้าทางทิศใต้ข้างหลังทิศเหนือเนี่ยจะดีหรือเปล่าคะดีครับไม่ใช่ว่าไม่ดีดี18ปีนี่นะใครใช้เงินเก่งที่สุดครับในบ้านใครใช้เงินเก่งที่สุดต้องมีนะอาจารย์จะบอกนะครับว่าทุกทิศแต่ละทิศการแก้ไม่เหมือนกันนะแต่ถามว่ายากไหมอาจารย์บอกไม่ได้ยากเลย คุณบุญราชอาจารย์ถามนิดนึงนะครับอยู่มา18ปีเงินเข้าดีแต่เก็บทรัพย์ไม่อยู่กับต่างกันที่ว่าโอ้โหอาจารย์ลำบากมากเลยไม่มีทรัพย์มันไม่เหมือนกันนะเงินเข้าดีแต่เงินไม่เหลือนะถามว่าเป็นเพราะอะไรคือทิศเนี้ยถ้าคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่คุณสังเกตไหม18ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณขายง่ายหมดเลยได้เงินง่ายหมดเลยแต่ทำไมถึงเงินไม่เหลือจ้าอาจารย์ถึงบอกเอ้าหรือว่าเป็นเพราะเราใช้เงินเก่งคือส่วนหนึ่งไม่ใช่คุณใช้เงินเก่งคนเดียวนะแฟนคุณก็ใช้เงินเก่งลูกคุณก็ใช้เงินเก่งทุกคนเก่งเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดเก่งนะคือทุกคนเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองเท่านั้นเองนะครับเอาเรื่องที่2ครับที่อยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่าจะทำวิธีไหนให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าที่บ้านเราขายพวกน้ำพวกโทรศัพท์เนี้ยมันไม่ค่อยดีอาจารย์ไม่ค่อยดีอาจารย์สังเกตอาจารย์จะบอกคุณนะครับว่าช่วงนี้ที่ไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ถึงถามคุณนะครับว่าช่วงนี้ลมมันจะมาจากด้านหลังน้ำไม่ใช่มาจากด้านหน้าค่ะช่วงนี้ทุกปี18ปีที่ผ่านมาคุณก็ทราบดีว่าช่วงเนี้ยมันก็จะเบาทุกครั้งไม่ใช่หรอคุณลองสังเกตดูนะพฤศจิกธันวามกราลมหนาวมาเมื่อไหร่ธุรกิจของคุณก็จะเบาไปมันเป็นหลักธรรมชาติโดยตรงเลยแต่พอหลังจากนี้นะโอ้โหคุณทำไม่ทันเลยถูกไหมล่ะคืออาศัยลมเป็นหลักไม่ใช่อาศัยดวงคนเป็นหลักแล้วเวลาคุณใช้จ่ายคือใช้จ่ายเหมือนเดิมแต่รายรับมันน้อยลงไงคุณก็ต้องโอ้โหอาจารย์จะทำยังไงดีจริงหรือเปล่าอาจารย์ถึงถามนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณต้องการให้เงินเข้ามาตลอดคุณคุยอาจารย์หลังรายการเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับค่ะนะโอเคนะครับค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่ถึง18ปีช่วงนี้เป็นช่วงปกตินะที่ว่าทางทิศใต้เนี่ยลมจะมาจากด้านหลังแล้วก็ลมจะมาจากด้านซ้ายคือทิศตะวันออกมันเป็นเรื่องปกติแต่จะจัดยังไงให้มันมาเรื่อยๆแต่ไม่มีใครถามอาจารย์อ่ะอาจารย์บอกจัดได้คุณจะให้เงินเข้าทั้งปีอาจารย์ก็ยังจัดให้คุณได้เลยแต่ข้อแม้อย่างเดียวนะทุกอย่างมีทั้งดีแล้วก็เสียดีตรงมีทรัพย์ให้คุณได้ทั้งปีแต่ข้อเสียคุณทำงานทั้งปีเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการพักผ่อนหรือไม่ต้องการพักผ่อนทุกคนบอกโอ้โหอาจารย์ขอให้เงินมาเหอะไม่เกี่ยงเลยพอเงินเข้าเยอะคุณไม่มีเวลาพักผ่อนคุณก็จะมาบ่นแล้วว่าโอ้โหอาจารย์หยุดก็ไม่ได้เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยคืออาจารย์จะบอกนะครับว่าคุณหาเงินเนี่ยหาทั้งชีวิตก็หาไม่หมดแต่สุขภาพคุณต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับอาจารย์ขาแม้ทิศใต้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าเป็นเรียกว่าใน4ทิศทิศใต้นี่ถือว่าอันดับที่หนึ่งเลยอันดับที่หนึ่งเลยถูกต้องมันก็แค่ไม่ดีกี่เดือนนะคะ10เดือนดี10เดือนแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกว่าเบาๆก็ลมหนาวมาไงก็อาจารย์บอกว่าของหลักของอาจารย์คืออาศัยธรรมชาติโดยตรงเลยเมื่อไหร่ลมมาจากหน้าบ้านเมื่อไหร่นั่นคือเป็นของเราค่ะอาจารย์จะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับลมจะมาจากหน้าบ้านประมาณวันที่12กุมภาก็แปลว่าทิศใต้ปีนี้เนี่ยก็จะเหลือประมาณ8เดือนครึ่งจาก10เดือนก็เหลือ8เดือนครึ่งนะไม่ใช่อาจารย์เป็นคนกำหนดนะธรรมชาติเป็นคนกำหนดโอ้โหไม่ใช่อาจารย์สามารถบอกได้ปีหน้าแล้วอาจารย์ปีหน้าล่ะค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักนี่คือหลักเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะซึ่งถ้าใครสามารถจัดให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานอันนี้เขาเรียกว่า1ละเราเห็นชัดเลยคือได้สุขภาพดีอันที่2คือเรื่องทรัพย์ส่วนทรัพย์ที่เก็บไม่อยู่เป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาดูสำรวจว่าที่ผ่านมา10เดือนคุณใช้เงินเก่งมากเลยแต่อีก2เดือนเนี้ยคุณไม่สนใจคุณก็ยังใช้เหมือนเดิมไงคุณก็เท่ากับเอาเงินเอาของเก่ามาใช้ไงอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณจัดให้ถูกหลักคุณก็จะมีทรัพย์ทั้งปีนะครับเอาละค่ะนี่ก็คือลองดูนะคะแหมแต่ทิศใต้ยังไงก็ดีเดี๋ยวมาดูสายนี้ค่ะอาจารย์สายนี้ตรงกันข้าม
ทิศเหนือค่ะคุณนพพรค่ะจังหวัดปทุมเช่นกันปทุมธานีอีกแล้วนะคะบ้านอยู่ทางทิศเหนือค่ะอยู่มา7ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอยู่มา7ปีนะคะรู้ไม่มีทรัพย์เลยใช่ไหมค่ะไม่มีทรัพย์เข้าเลยใช่ไหมไม่มีทรัพย์ออกเข้าไม่ได้ค่ะออกไปแล้วไม่ต่างกันเนาะไม่คืนนะคะต่างกันใช่ไหมก็อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าทิศเหนือให้ใครยืมสตังค์ไม่จะทำยังไงดีคะอาจารย์คุณต้องการแก้แบบชั่วคราวหรือถาวรก็ประหยัดจะแก้ไปตลอดเลยอะค่ะถูกต้องเลยอาจารย์ถูกใจมากเลยนะการแก้ศาสตร์เนี่ยให้แก้ตลอดครั้งเดียวจบที่อาจารย์บอกถามคุณว่าชั่วคราวหรือว่าตลอดเนี่ยชั่วคราวมันไม่มีหรอกครับการแก้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมันได้ตลอดค่ะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์หลังรายการนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้เรื่องเงินที่คุณให้ใครยืมนะครับจะเป็นเพื่อนสนิทญาติหรือพี่น้องทำใจเลยนะครับว่าไม่ได้คืนแต่ศาสตร์ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแก้ถูกหลักได้ทรัพย์คืนนะค่ะนะครับอาจารย์จะบอกให้คุณฟังนะค่ะแล้วที่สำคัญอย่าดีกับคนจนเกินตัวคุณได้ยินนะครับได้ยินค่ะดีจนแบบดีเกินไปเนี่ยเอาเงินก็เอาคืนไม่ได้เลยอาจารย์แบบเครียดอยู่เนี่ยแล้วอาจารย์ถึงบอกไงว่าเนี่ยคือคนที่อยู่ทางทิศเหนือนะอาจารย์ยอมรับอย่างนึงนะคุณเป็นลูกกตัญญูมากคุณว่าใช่ไหมค่ะคุณกับอาจารย์เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะไม่เคยนะอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่อยู่ทางทิศเหนือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณเสียเปรียบทุกอย่างแต่คุณสิ่งที่คุณดีอย่างเดียวคือเป็นลูกกตัญญูมากใช่ครับฟ้าดินเขาเห็นอยู่นะพ่อแม่คุณก็ดีกับเขานะอาจารย์ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวบ้านเดี๋ยวคุยกับอาจารย์หลังรายการนะเปลี่ยนแปลงได้ครับใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เอาแบบถาวรถาวรนะถูกใจมากเลยถาวรไม่เอาชั่วคราวนะโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณนพพรเดี๋ยวติดต่อกลับนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะต่างกันเนาะสองสายคนที่ใต้คนนึงบอกว่าเงินเข้าตลอดแต่แค่ช่วงเดียวที่ไม่รู้สึกว่าก็คือช่วงหน้าหนาวค่ะใช่แต่คนที่อยู่หน้าทิศเหนือเนี่ยคือจะดีคือปลายปีแล้วต้นปีที่ผ่านมาเขากินอะไรเขาทำงานยังไงเหนื่อยยังไงล่ะไม่มีใครสอบถามตรงนี้อาจารย์ฟังแล้วท้อเลยก็คือว่าสายนี้คือ เหมือนกับว่าเป็นคนที่ดีเกินไปบางทีถ้าสมมติว่าเราดีเกินไปเราให้เขายืมตลอดเราก็ไม่ได้คืนแล้วถ้าเราไม่ให้เขาเราก็มองว่าเป็นคนไม่ดีอีกอ่ะใช่แต่ทิศใต้ไม่เห็นจะต้องเป็นแบบนี้เลยนี่คือความแตกต่าง คือทุกอย่างอาจารย์ถึงเรียนให้ทราบนะครับว่าอาจารย์ไม่รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวหลายๆท่านนะว่าอาจารย์ถามจริงๆมีการเตรียมกันหรือเปล่าอาจารย์ด้วยความสัตย์จริงอาจารย์จัดหลายต่อหลายที่เนี่ยอาจารย์ไม่รู้จักเลยแต่ละท่านถึงจะเตรียมกันยังไงก็โทรไม่ติดหรอกอาจารย์ว่า คุณโทรยังไงคุณถามยังไงคุณเนี่ยจะทราบว่าใช่หรือไม่ใช่อาจารย์ก็ตอบตามเนื้อผ้าเลยสายแรกทิศใต้สายที่สองทิศเหนือแล้วมีทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกมาหรือเปล่า เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง ทุกทิศมีดีแล้วก็เสียไม่ใช่ว่าทิศใต้จะมีเสียมีดีอย่างเดียวไม่ใช่มีเสียก็มีทิศเหนือเสียก็มีดีก็มี อาจารย์ถึงถามไงว่าคุณเป็นลูกกตัญญูถามว่ามีใครทราบหรือเปล่าไม่มีใครทราบอาจารย์ทราบได้ยังไง อาจารย์ถึงบอกคุณอย่าช่วยคนจนเกินตัว แล้วอาจารย์รู้จักคุณที่ไหนอาจารย์ก็ไม่รู้จักอาจารย์ขาอย่างนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าใต้ดีแล้วถ้าเหนืออาจารย์บอกว่าอาจจะดีแต่ว่าอาจจะดีไม่เท่าใต้แต่ทำให้มันดีที่สุดอย่างเหมือนใต้เนี่ยเหมือนได้แต่ยอมเหนื่อยหน่อยทำได้คนที่อยู่ทางทิศเหนือรวยมีไหมมีนะแต่น้อยโอ้ฟังแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยครับแค่ยอมเหนื่อยห่วงจุ้ยต้องยอมเหนื่อยแต่ต้องเหนื่อยถูกต้องแต่บางคนบอกอาจารย์แล้วทิศไหนอยู่ไม่เหนื่อยมีครับตกเฉียงใต้ไงไม่เหนื่อยโอ้โหไม่ใช่ทุกอย่างไม่มีนะทุกอย่างมีหมดแล้วการแก้แต่ละหลัง10หลัง10แบบ10อย่างค่ะแต่การแก้พื้นฐานผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหมดอยู่มาวัดกันที่ว่าใครดีกว่าใครตรงนี้มากกว่าค่ะดีไม่ดีมาวัดจากตัวไหนจากตัวจุดของบ้านคือความยาวของบ้านนั่นเองเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าใครรวยกว่าใครไม่ใช่ว่าคนนี้รวยแล้วคนนี้จะรวยน้อยกว่าคือรวยเหมือนกันแต่ใครมากกว่าใครมีอย่างนี้มีจริงๆแล้วตัวบ้านอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าบ้านหลังใหญ่จะต้องรวยกว่าบ้านหลังเล็กแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะ บ้านหลังใหญ่กำลังจะโดนยึดก็มีหลายหลังนะมีทุกอย่างอาจารย์ถึงบอกว่าบางคนนะครับว่าอาจารย์บ้านเนี่ยอาจจะสุดซนอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วก็เน้นเรื่องสีหลายๆท่านก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วสีอะไรที่มันดีสุดอาจารย์ว่าทุกสีดีหมดเลยยกเว้นสีเขียวอาจารย์ไม่ให้
ทำไมคะอาจารย์สีเขียวเป็นสีของถ้าเป็นคนจีนเข้าไปเป็นสีที่อัปมงคลเพราะว่าในเทศกาลใกล้ถึงแล้วเนี่ยคือเชงเม้งเนี่ยมันจะมีสีแดงกับสีเขียวถ้าเป็นสีแดงคือตระกูลนี้ยังอยู่แต่ถ้าสีเขียวเมื่อไหร่คือตระกูลนี้ค่อยๆหายไปละคือคนจีนถือว่าสีเขียวลองเห็นในคนจีนในหนังจีนจะไม่เห็นสีเขียวไม่แปลกใจบ้างเลยครับนะครับนะคะเป็นความรู้ค่ะสายที่3ค่ะคุณบุญธรรมกรุงเทพมหานครค่ะบ้านเพิ่งอยู่แน่เลยใช่ไหมคะ2เดือน อยู่ทางทิศตะวันออกอันนี้เฉียงเหนือด้วยสวัสดีค่ะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้รบกวนปิดเสียงในทีวีหน่อยนะคะฟังในโทรศัพท์ดูภาพเอาค่ะฮัลโหลได้ยินนะครับฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณบุญธรรมได้ยินไหมเอ่ยเงียบไปละไม่เป็นไรค่ะคุณบุญธรรมเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงนะอาจารย์ลองอธิบายอันนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไหนเดี๋ยวจะออกมาอันนี้มาออกแล้วก็เฉียงเหนือด้วยออกเฉียงเหนือสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุญธรรมหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเขาอยากจะถามอาจารย์บ้านที่55/68นี่ดีไหมคะอาจารย์ไม่ตอบนะเรื่องตัวเลขอาจารย์นะอาจารย์ไม่เน้นเลยไม่เน้นอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตอบเรื่องทิศให้ฟังดีกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีลมมาจากหน้าบ้านเย็นสบายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้ถ้าคุณทำธุรกิจอาจารย์ถือว่าดีมากเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกธันวามกราจนถึงเดือนกุมภาวันที่12เท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้ถ้าคุณทำธุรกิจอะไรอาจารย์บอกต้องชั่งใจนิดนึงนะเพราะว่าลมไม่ได้มาจากบ้านคุณละลมจะมาจากด้านหลังบ้านแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นลมที่มาจากหน้าบ้านคุณสังเกตไหมโหน่าอยู่มากเลยบ้านนี้คุณว่าจริงไหมค่ะเดี๋ยวพอหลังกุมภาวันที่19นะลมจะไม่มาละลมจะมาจากด้านหลังละต่อไปนี้จะเป็นวันที่คุณเริ่มเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากอาจารย์ขอคุณนะครับว่าอย่าดีกับคนจนเกินไป ข้อหนึ่งนะครับอันที่สองสำคัญมากเลยแล้วสำคัญกับคุณมากเลยคืออย่าให้ใครยืมสตังค์ คุณจำอาจารย์นะคุณอย่าให้ใครยืมสตังค์ถ้าเขาขอยืม 1,000 บาทคุณให้เขา100บาทคือจบกันถ้าคุณทำใจถ้าคุณให้เขาไปคุณจะมานึกถึงอาจารย์โอ้โหถ้าเชื่ออาจารย์วันนั้นคงจะไม่สูญเงินทางนี้เพราะหลายๆท่านเนี่ยเจอมาเยอะแล้วเจอจนกลัวเจอจนไม่รู้จะเจอยังไงถ้าเจออาจารย์เร็วกว่านี้เขาคงไม่หมดตัวอาจารย์บอกเจอช้าเจอเร็วดีกว่าไม่เจอถูกไหมบางคนมีบุญแต่ไม่มีวาสนาได้เจอบางคนมีวาสนาใช่ก็ไปว่าบ้านเก่าเลยครับหรือว่าเพิ่งมาอยู่ก็เจอแล้วเหรอค่ะเพิ่งมาเจอ บ้านมาอยู่ตรงนี้ยังไม่เจอค่ะอันนี้บ้านตัวเองเลยหรือเปล่าคะเป็นบ้านของตัวเองค่ะคือลูกสาวก็ซื้อนะคะบ้านเก่าบ้านเก่าหันทางทิศไหนครับบ้านเก่าหันไปทางที่ตะวันออกเหมือนกันเลยค่ะก็ต่อเนื่องเลยซ้อนเลยต่อเนื่อง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 แต่คันนี้ว่าทิศตะวันออกกับออกเฉียงเหนือเนี่ยออกเฉียงเหนือจะดีกว่าทิศตะวันออกเพราะลมจะมา2ทางลมมา2ทางคือซับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่คันนี้ว่าก็ยังเหนื่อยเหมือนกันคือการทำธุรกิจทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเนี่ยให้เน้นตอนปลายปีเท่านั้นเองแต่ต้นปีอาจารย์ก็จะไม่เน้นยอมทำงานเหนื่อยนิดนึงนะอย่าดีกับคนจนเกินไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศเหนือด้วยก็เป็นลูกกตัญญูเหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกคุณนะครับว่าใครเห็นไม่เห็นไม่ต้องสนใจฟ้าดินเขาเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู่ทุกครั้งที่มีเรื่องหรือว่าหนักหนาสาหัสยังไงก็แล้วแต่จะมีคนมาช่วยคุณทุกครั้งคุณสังเกตไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่นี่คือสิ่งที่ดีแต่อาจารย์บอกไม่จำเป็นต้องมาช่วยเราหอยมันดีตลอดเถอะนะถ้าจัดในถูกหลักถูกต้องในตัวบ้านสิ่งที่ดีก็จะมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วรถนะคะอาจารย์รถทะเบียนรถทะเบียนรถ2-3-1-4-5เนี่ยค่ะ2-3-1-4-5คุณกี่ตัว2-3-1-4-5 5ตัวกอไก่สพฤษี3-1-4-5อาจารย์ไม่ตอบแล้วกันเนาะเพราะตัวเลขอาจารย์ไม่ตอบนะคะใช่เพราะอาจารย์ไม่ได้อิงกับตัวเลขค่ะค่ะค่ะฮวงจุ้ยนะคะขอบคุณสายนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแหมเรียกว่าดูฮวงจุ้ยกับศาสตร์ตัวเลขอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือตัวบ้านหรือตัวนิ่งใช่ถูกไหมคะครับรถเนี่ยก็คือมันในส่วนของเคลื่อนไหวตลอดเลยเคลื่อนไหวตลอดเลยนะคะก็จะไม่ได้เกี่ยวแล้วตัวเลขเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยถ้าอาจารย์เน้นนะครับ
การมีตัวเลขที่อยู่ในรถหรืออยู่ในตัวบ้านหรือจะเป็นเลขบัตรประชาชนไม่ค่อยอยากจะให้มีเลข0147เท่านั้นเองโอ้โหนอกนั้นได้หมดเลยค่ะนะคุณจะบอกว่าเลขนั้นเลขนั้นดีกว่าอะไรจะบอกไม่จริงหรอกทุกอย่างต่อให้คุณดียังไงก็แล้วแต่ฮวงจุ้ยบ้านคุณเสียมันก็ไม่มีผลเหมือนกับบ้านหันทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำไมคุณทำดีกับคนถึงไม่ได้ดีถ้าตัวเลขคุณดีก็อาจารย์บอกไม่อิงกับตัวเลขไงอิงกับคนอิงกับคนใช่ทุกคนในบ้านเหมือนกันทุกคนเลยค่ะแล้วสายที่2ที่หันทางทิศเหนือเป็นลูกกตัญญูทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่น้อยหน้าใครก็ลูกกตัญญูเหมือนกันแต่ทำไมสิ่งที่คุณช่วยไปทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณล่ะทำไมไม่มีใครช่วยคุณล่ะค่ะคนที่คุณคบทุกคนดีหมดทุกคนเลยแต่คนที่จริงใจกลับมาหาคุณมีไหมคุณเต็มร้อยแต่เขาเต็มร้อยแบบคุณหรือเปล่าค่ะทำไมคุณไม่คิดตรงนี้บ้างล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรายังเปิดสายโฟนอินอยู่นะคะแล้วก็ทุกสายนะคะที่ต้องการอยากให้อาจารย์โชคดีไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านสามารถติดต่อนะคะนัดคิวจองคิวกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะได้เลยตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับทำไมฮวงจุ้ยถึงต้องมาพลิกชีวิตทำไมชีวิตเราต้องไปอิงกับคำว่าฮวงจุ้ยนะครับวันนี้อาจารย์มีวิทยานะครับของเจ๊ส้มนี้นะครับแค่หลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้หลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนก็สงสัยว่าอาจารย์ไม่มีแล้วคือปิดกิจการหรือว่ามีงานเข้าหลักแสนหรือหลักล้านเรามาชมวิทยากันนะครับที่ซันดี้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมรู้จักบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะว่าทำไมฮวงจุ้ยสามารถพลิกชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรมารู้จักกับท่านนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแหมใครๆก็เรียกว่าเจ๊ส้มเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อชาลินีแก้ววิเชียนค่ะค่ะแต่ชื่อเล่นคือเขาเรียกกันเจ๊ส้มอะค่ะเจ๊ส้มค่ะหนูเรียกคุณส้มดีกว่าคุณส้มค่ะเรียกได้เรียกเจ๊ส้มถ้ามาระยองก็ต้องรู้จักเจ๊ส้มต้องถามก่อนว่าเจ๊ส้มทำอะไรอยู่ที่นี่คะตอนนี้รับเหมาติดตั้งนั่งร้านและงานหุ้มฉนวนด้วยค่ะค่ะถามเจ๊ส้มดีกว่าค่ะว่าคิดยังไงกับศาสตร์ฮวงจุ้ยคะมาเชื่อได้ยังไงก็จริงๆแล้วนะก็คือฮวงจุ้ยนี้ก็คือเป็นการเชื่อมานานแล้วแล้วก็สินแสเนี่ยก็ไม่ใช่ดูอาจารย์แค่อาจารย์เดียวค่ะก่อนหน้านี้ก็มีค่ะไปเอาจากทางศรีราชาค่ะค่ะแต่บังเอิญแล้วเป็นยังไงบ้างที่ดูสินแสดูก็ไม่ก็เฉยๆนะก็ไม่อะไรก็ตอนหลังก็มาฟังคลื่นวิทยุก็มาเจอพอดีกับอาจารย์เขาจัดรายการใช่ไหมรู้จักอาจารย์โชคดีจากสถานีวิทยุ95ใช่ไหมอของระยองเนี่ยค่ะ 95.5 รู้จักอาจารย์โชคดีจากสถานีวิทยุค่ะของระยองค่ะแล้วคิดว่าอาจารย์โชคดีเนี่ยจะสามารถมาเปลี่ยนชีวิตเราหรือมั่นใจในผู้ชายคนนี้ได้ยังไงคะก็คือตั้งแต่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นค่ะอะไรที่บอกว่ามันชัดเจนที่เราคิดว่าอุ๊ยอาจารย์โชคดีเปลี่ยนแล้วมันใช่เลยจริงๆก็คืองานจากเรารับจากยอดเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เดี๋ยวนี้แต่ละจ็อบเนี่ยเรารับเป็นหลักล้านหูอุ๊ยคุณผู้ชมคนลุกเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมก็คือหมายถึงก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยรับแค่เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ค่ะค่ะแต่ตอนนี้หลักล้านค่ะหลักล้านเลยค่ะแต่ละจ็อบหลักล้านที่เห็นได้ชัดก็คือจากว่าเรารับเงินแบบรับงานอะจ็อบนึงอะเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่มันก็มีหลักล้านขึ้นมาให้เราเห็นค่ะโอ้ลึกเหมือนกันนะคะเจ๊ส้มขาค่ะลึกค่ะเพราะอาจารย์ก็เน้นลึกค่ะต้องลึกใช่ไหมคะลึกค่ะโอ้อันนี้พอมันเป็นคดเคี้ยวเหมือนกันนะคะใช่คือเลี้ยวปุ๊บตรงเข้ามาปุ๊บเข้ามาแล้วก็มาห้องน้ำห้องโอ้โหสุดท้ายเลยคือห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็คือค่ะตัวเก็บทรัพย์ค่ะตัวเก็บทรัพย์เลยค่ะแล้วประตูนี่ห้ามปิดคือจะให้ทรัพย์ไหลเข้ามาเรื่อยๆอ๋อประตูห้องน้ำห้ามปิดเหรอคะใช่ค่ะอู้ตายแล้วคนลุกหัวลุกไปหมด
แล้วคือสำคัญเลยในเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของซับก็คือห้องน้ำใช่ค่ะและห้องน้ำต้องอยู่ท้ายหรือว่าอยู่ลึกสุดอยู่ลึกสุดหลังบ้านห้องน้ำต้องอยู่หลังบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์โชคดีดีกว่าว่าอย่างเจ๊ส้มเนี่ยโอ้โหสรุปแล้วว่าทำไมถึงดีขนาดนี้แค่ปีเดียวเองไม่น่าเชื่อไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีด้วยเนาะนี่ยังไม่ทันวาโอ้ยังไม่โอ้จริงใช่ใช่ธันวา56นี่ยังไม่ทันวานะค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์โชคดีกันเลยค่ะครับก็หลายๆท่านก็ชมวิทยาของเจ๊ส้มไปแล้วนะครับเจ๊ส้มนี่ฮะสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับอาจารย์ก็ลองไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์ได้จากเจ๊ส้มอย่างนึงคือเขาทำอย่างที่อาจารย์บอกเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยของเขาเนี่ยลำบากมาเยอะอาจารย์ถามว่าทุกคนลำบากแต่ลำบากทั้งชีวิตหรือครึ่งชีวิตล่ะศาสตร์ของอาจารย์นะครับให้ลำบากครึ่งชีวิตสบายครึ่งชีวิตไม่ใช่ลำบากทั้งชีวิตในการแก้ศาสตร์ฮวงจุ้ยอาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าทำได้ทุกคนนะครับแล้วดีทุกคนระยะเวลาสั้นๆสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงศาสตร์คำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้จริงหรือเปล่าเรื่องจริงหลายๆท่านก็เจอหลายๆท่านก็ประสบอยู่ที่ท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่ท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะอยู่กับซันดี้กวีพรค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าเปิดสายโฟนอินนะคะแต่อาจจะรับไม่ครบทุกสายนะคะเพราะว่าเลทเวลาเราใกล้จะหมดนะคะที่เลข6ก็คือจบครึ่งนั่นเองค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้มีท่านหนึ่งค่ะโทรเข้ามาสอบถามนะคะแต่ว่าสายหลุดไปค่ะเขาอยู่ขอนแก่นคุณนิดนะคะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่มา20ปีเป็นยังไงคะอาจารย์คนนี้จะถามว่าดีหรือไม่ดีค่ะถามว่าเรื่องอะไรที่เขาอยากจะทราบโอ้ถูกไหมคือถ้าถามอาจารย์ตอบโอ้ตอบได้กว้างมากเลยกว้างมากเลยใช่ไหมคะคือจะเอาเรื่องอะไรล่ะค่ะถูกไหมคือถ้าถามว่าดีไหมนะคำถามแรกเลยที่ยอดฮิตเลยดีไหมอาจารย์ว่าทิศตะวันตกกับทิศหนึ่งที่ดีอันดับที่สองในบรรดาทั้งหมด4ทิศนะไม่ใช่8ทิศนะในบรรดาทั้งหมด4ทิศก่อนแต่ถ้ารวมกันเป็น8ทิศเนี่ยทิศตะวันตกจะอยู่อันดับที่5ก็ขยับมาเกือบไม่ถึงว่าสุดท้ายนะอันดับที่5เองอันดับที่5ใช่ค่ะก็ถามว่าดีไหมอาจารย์ว่าก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะทรัพย์เก็บไม่อยู่นะนี่คือทิศตะวันตกติดตรงที่ว่าบ้านไหนที่หันทางทิศตะวันตกค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนคำว่าอารมณ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ตัวเองบางทีเขาพูดอะไรยังไม่ทันเสร็จแล้วก็มีการพูดการขับรถก็อารมณ์ร้อนบางทีคุยอะไรกันซื้อสินค้าอะไรไม่เข้าหูนิดนึงก็ขึ้นละนี่คือคนที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับอ่ะอันนี้นะคะก็ถ้าอยากอะไรเพิ่มเติมก็ลองโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้นะคะหนูถามนิดนึงค่ะอาจารย์ย้อนไปที่ท่านสุดท้ายคุณบุญธรรมที่บอกว่าอยู่2เดือนอาจารย์ขาบ้านเนี่ยเวลาที่เราอยู่บ้านเก่ามาแล้วพอย้ายมาอยู่บ้านใหม่มันเริ่มนับยังไงอะคะหมายถึงว่าฮวงจุ้ยจะเริ่มมันต่อเนื่องเพราะของเก่าที่ตะวันออกแล้วของใหม่ก็ออกเฉียงเหนือก็ยังติดเอาตะวันออกก็ยังเหมือนกันแต่ถ้าสมมติที่อาจารย์บอกไงว่าถ้าบ้านเก่ารวยนะตกเฉียงใต้แล้วไปซื้อบ้านใหม่ตกเฉียงใต้เขาเรียกว่ารวยต่อเนื่องไงที่อาจารย์ย้ำก็คือต่อเนื่องกันพยายามใช่อันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีตามมาก็เหมือนเดิมไงแล้วถ้าสมมติอยู่เหนือมาแล้วอยู่ดีมาพลิกไปอยู่ใต้ชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนมันก็คือต่อเนื่องกันมาเลยนะคะสายนี้นะคะขออนุญาตรับเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณกนกชนอยู่ทิศใต้จังหวัดชัยภูมิอยู่มา10กว่าปีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเชิญเลยค่ะหนูอยากถามว่าทำไมทำอะไรมันติดขัดไปหมดแล้วก็ไม่ดีเลยค่ะพ่อหิ้งพระคุณไม่ได้หันออกหน้าบ้านไงหิ้งพระเหรอคะใช่หิ้งพระคุณหันออกหน้าบ้านหรือเปล่าครับมันเป็น2หิ้งค่ะมันไอ้เดี๋ยวก่อนคุณฟังอาจารย์ก่อนนะคุณจะมีกี่หิ้งอาจารย์ไม่ทราบมีหิ้งหนึ่งหันออกหน้าบ้านหรือเปล่าค่ะมีหิ้งหนึ่งที่ไม่หันออกหน้าบ้านใช่ไหมค่ะคืออาจารย์จะถามว่าระหว่างหิ้งที่ไม่หันออกหน้าบ้านกับหันออกหน้าบ้านอันไหนมาก่อนพระแก้วมรกตค่ะพระแก้วมรกตคือไอ้ที่ไม่หันออกอะค่ะมาก่อนกี่ปีครับโอ้นั้นตั้งแต่รุ่นลุงแล้วค่ะลุง60กว่าแล้วค่ะไม่ใช่คือหมายความว่าตั้งที่บ้านคุณเนี่ยกี่ปีแล้วที่พระแก้วมรกตเนี่ยที่เปลี่ยนอันนี้มาใช่หลายปีแล้วค่ะประมาณ
5-6 ปี 7 ปีใช่ไหมคะที่หนูหันแบบเนี้ยเจ็ดปีนะแล้วคุณบังเอิญนึกยังไงเอาผ้าอีกหิ้งหนึ่งหันออกหน้าบ้านคือมีคนมาแนะนำให้หนูหันไปทางทิศตะวันออกจากบ้านหนูมันหันไปทางทิศใต้แต่หนูคือไอ้ที่อยู่หันหน้าไปทางหน้าบ้านนั้นหนูไว้นั่งสมาธิอะค่ะคุณสังเกตไหมว่าก่อนมีกับหลังมีต่างกันก่อนคุณจะมีพระที่หันออกหน้าบ้านคุณฟังอาจารย์นะก่อนจะมีปัญหาวุ่นวายมากเลยไม่ใช่เพิ่งวุ่นวายนะวุ่นวายมากเลยแต่พอคุณเริ่มเอาพระเนี่ยมาตั้งหันออกหน้าบ้านคำว่าวุ่นวายเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่คำว่ามีก็ยังมีเกิดอยู่เราต้องแยกเป็น2เรื่องนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์เห็นบอกว่าพระนี่หันออกหน้าบ้านมันสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเลยใช่อาจารย์ไม่เถียงคุณแต่คุณไปตั้งพระที่ไม่ได้หันออกหน้าบ้านเนี่ยที่มันมีเรื่องวุ่นวายของเก่าเนี่ยเรื่องเก่าเนี่ยคุณยังเคลียร์ไม่หมดคุณเข้าใจตรงนี้หรือยังมันต้องแยกเป็น2เรื่องค่ะถ้าคุณให้ดีคุณต้องหันพระออกหน้าบ้านทั้งหมดถึงมันถึงจะดีคุณสังเกตไหมว่าคนที่ดีๆมาบ้านคุณแล้วคนที่ไม่ดีจะต้องตามหลังมาทุกครั้งก็เท่ากับถ้าเรารับงานตอนแรกดีสุดท้ายก็ปัญหาทะเลาะกันทุกครั้งค่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะดวงคนหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่ใช่อยู่ที่การจัดตัวบ้านทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าของเราไม่ดีหรือเปล่าอาจารย์ว่าถ้าคุณบอกว่าไม่ดีไม่ดีทั้งบ้านเลยไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวคุณว่าจริงไหมครับค่ะใช่หรือเปล่าค่ะเพราะมีคนชอบมาทักหนูก็ทำตามเขาเมื่อก่อนหนูจะหันออกหมดอะค่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณหันออกหมดคนที่เขาว่ามานะเขาเรียกว่าเขาว่ามาแนะนำมาคุณดีกับบ้านเลยค่ะคุณดีกว่าเขาหรือเขาดีกว่าคุณช่วงก่อนนู้นหนูช่วงที่ก่อนหน้านี้ไงคุณดีกว่าเขาเยอะตอนนั้นนี่คือเขาว่าหนูบ้านนะช่วงนั้นหนูชอบนั่งสมาธิหนูจะเอาพระมารวมกันหมดหนูจะมาตั้งแบบพระเจ้ามรกตหนูก็จะเทิร์นให้สูงหน่อยเพราะว่าหนูปัจจัยหนูมันไม่มีโต๊ะหมู่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลักของคุณเนี่ยเดิมทีจะดีอยู่แล้วนะแล้วเขาว่ามาค่ะเขาว่ามาคุณก็เลยเกิดปัญหาที่เขาว่ามาเป็นแบบนี้แหละค่ะนะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์รบกวนนะครับหลังรายการคุยกับอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับใจเย็นๆนะเปลี่ยนได้หมดนะโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะแนะนำสุดท้ายนะครับก็หลายๆท่านก็บอกว่าอาจารย์หลังจากที่เอาน้ำเต้าไปบูชารู้สึกว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเยอะมากอาจารย์บอกว่าก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณทำก็คือได้คุณเพราะว่าในน้ำเต้าเนี่ยเป็นตัวดูดซับโดยตรงเลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์คะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าสายที่โทรเข้ามาเนี่ยจากที่เอาไปบูชาแล้วเขาบอกว่าจากที่ขายของไม่ดีไม่ค่อยดีมีเงินเข้ามาก็คือเก็บตลอดเลยอันนี้ไม่น่าเชื่อนะคะคือจริงๆอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ที่ความเชื่อนะครับอาจารย์ไม่ให้งมงายนะครับเพราะว่ามันมีหมดอายุบางคนก็บอกอาจารย์ใช้ได้จริงเหรออาจารย์ก็บอกว่าทรัพย์ที่ได้เนี่ยบางคนบอกอาจารย์ถ้าลูกเล็กกว่านี้ได้ไหมอาจารย์บอกถ้าคุณลูกเล็กคุณก็ได้แค่ใบ20กับใบ50นะแต่ถ้าคุณเอาลูกใหญ่ได้ใบ500กับใบ1,000คุณเลือกเอาโอ้แล้วแต่คุณเลือกเอานะคุณจะลูกเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ของคุณเนี่ยค้าขายเนี่ยก็ได้ใบ20กับใบ50ใบ100ไม่ค่อยเจอแต่ถ้าคุณเอาลูกใหญ่ใบ500กับใบ1,000มาอยู่เรื่อยคุณเอาวันไหนค่ะบางครั้งคนเรานะไม่ยอมที่จะเสียคุณยอมเสียสักจุดนึงถามว่าคุณไปกินแต่ละมื้อคุณเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ย มันเยอะกว่าตรงจุดนี้เยอะมากค่ะแล้วคุณได้ไม่ใช่คุณได้คนเดียวอาจารย์ยังย้ำเลยนะไม่ใช่คุณได้คนเดียวได้ทั้งบ้านค่ะเวลาโชคดีก็โชคดีทั้งบ้านดีก็ดีทั้งบ้านไม่ใช่คุณโชคดีคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ใช่ดีทั้งบ้านดีตลอดเลยค่ะ นะครับโอ้โหเรียกว่า2ปีสำหรับอายุของน้ำเต้าหนูว่าก็สำหรับก็เพียงพอแล้วสำหรับทรัพย์ที่ไหลเข้ามาใช่ครับแล้วทำให้เรากับคนในครอบครัวก็แฮปปี้อะค่ะหนูว่านะคือเวลาได้นะครับอาจารย์จะเรียนให้ทราบไหมครับว่าคือได้ทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าได้คนหนึ่งคนใดได้ก็ได้ทุกคนคดีก็ดีทุกคนไม่ใช่ว่าดีเฉพาะเราแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ใช่แล้วดีตลอดหมดอายุเอาใหม่แค่นั้นเองอาจารย์ว่าไม่กี่สตังค์อ่ะอาจารย์ขามันคุ้มไหมคะถ้าสมมติว่าวันนี้มาเช่าน้ำเต้าไปแล้วเกินคุ้มอีกเกินคุ้มมากเกินคุ้มมากมากแล้วอันนี้อาจารย์ขาเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายนิดนึงน้ำเต้าเนี่ยเราเป็นของแท้แล้วก็
อาจารย์บอกว่ามีการทำพิธีนะสองครั้งก็คือทำจากเมืองจีนหนึ่งครั้งแล้วก็ของในเมืองไทยหนึ่งครั้งถามว่าทำไมของไทยต้องทำด้วยในเมื่อมีการทำละก็คือของไทยกับของจีนการทำพิธีมันจะมีความแตกต่างกันเหมือนกับคนทรงเจ้าอ่ะเราไปหาพระจีนแล้วทำไมยังต้องมาหาพระไทยอีกอ่ะถูกไหมอยู่ที่ความเชื่อแต่อาจารย์บอกทำไปเถอะสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นเยอะค่ะนะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะท่านใดสนใจค่ะสำหรับน้ำเต้าวัตถุมงคลนะคะก็สามารถสั่งจองกันได้ในรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีหรือท่านใดนะคะต้องการให้อาจารย์โชคดีค่ะไปดูห่วงจุ้ยกันที่บ้านนะคะอาจารย์ดูทุกที่ทั่วประเทศนัดคิวจองคิวกันเข้ามาได้เลยค่ะโอ้โหอาจารย์คะคิวอาจารย์ได้24 25 26 27 27เนี่ยอาจารย์มีไปภูเก็ตนะครับถ้าใครอยู่ภูเก็ตเนี่ยได้อยู่ค่ะ27ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อนัดคิวจองคิวกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ095 562 4065และ02-960-2135หรือท่านใดนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับห่วงจุ้ยของคุณฝากคำถามไว้ก็ได้เดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบในรายการกันแบบนี้ในวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ถึง 4:30 เวลาดีๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาดูห่วงจุ้ยจ่ายครั้งเดียวอยู่กับเราไปตลอดไม่ลื้อไม่ทุบไม่ถอนนะคะไม่ต้องย้ายแหมเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าสิ่งที่จะได้กับทุกๆคนในบ้านของคุณนั่นเองค่ะวันนี้ซันดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะและอาจารย์โชคดีลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ